บริเวณเพิงถ้ำฤาษีเอกอมตะมานอนพักปฏิบัติธรรมนี้จะนอนอยู่ที่นี่1คืนอาหารก็มาม่ากับกล้วยนี่แหละแคมเปญนอนพระอาจารย์ก็ทำแคร่ขาเหล็กไว้ให้ก็จะเป็นที่นอนสำหรับนอนคืนนี้แท่นพระก็ยังไม่ได้เอาพระมาจะลงไปเอาส่วนในช่องนี้มีแต่ลูกน้ององค์ที่นอนดำๆนะคือหมาดำมันมานอนเฝ้าหลายตัวมีสีขาวด้วยเดี๋ยวจะลงไปอาบน้ำขึ้นมาก็รอบดึกมองจากด้านหน้าเข้าไปเพิงหินนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละพระธุดงค์เคยมาอยู่เขาตั้งป้ายว่าอาสมฤาษีโทอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งอธิษฐานอยากได้เครื่องกรองน้ำก็เลยอธิษฐานจิตถ้าได้จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่อันนี้เป็นองค์ลักษณ์ที่นอนเฝ้าอยู่5ตัวเอาเก่งขนาดมีต้นไม้คุมตรงนี้ก็เคยมีพระธุดงค์มาอยู่แล้วตรงช่องเนี่ยมันจะเป็นช่องต่อไปสำหรับเป็นช่องแอร์ไม้ไผ่นี่ก็จะทำให้กวาดในวันต่อไปตอนนี้บ่าย4โมงกว่าละโคระดกเริ่มร้องถ้ามองไปข้างนอกก็จะเห็นเนี่ยติดถนนลงไปสำนักสงฆ์ประมาณ100กว่าเมตรแต่ถ้ามองมานี่ก็ขึ้นเขาแล้วก็จะไปที่บริเวณภูผาขามเนี่ยตรงนี้เป็นที่โล่งกว้างคงจะได้มาเดินจงกรมแถวนี้ละคืนนี้อากาศตรงนี้โล่งโปร่งดี